บีฉันอยากจะดูบทจังเลยได้เลยครับเดี๋ยวเราไปตามหาบทกันดึง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  Oh my god this is a bot Autobot Jazz come on scan okay bots come onสวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการของ The Ton Hero Channel กันอีกแล้วนะครับรายการดีๆที่รีวิวสารพัดมาเติมข่าวสารต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่เกี่ยวกับ Transformer ของเล่นที่เกี่ยวกับ Marvel หรือของเล่นที่เกี่ยวกับ DC ต่างๆนะครับและที่สำคัญเลยเรายังพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรีวิวของเล่นนะครับที่เป็นของพรีเมียมอย่างเช่นพวกงานแก้วน้ำต่างๆอย่างที่น้องๆทุกคนเห็นเนาะและที่สำคัญเรายังตามหาข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์มารีวิวให้น้องๆและท่านผู้ชมได้ฟังกันด้วยสำหรับวันนี้บทจากการที่เราไปเหมากันมาว้าว24ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบอร์ที่พี่ต้นเลือกมา24เบอร์นั้นจะเป็นแบบไหนแต่ก่อนอื่นเลยน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์และกดสั่นกระดิ่งให้กับพี่ต้นด้วยนะครับเพราะว่าข่าวสารของเราจะมีมากมายเลยจริงๆแล้วมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยก่อนอื่นเลยพี่ต้นจะบอกเทคนิคและทริคก่อนนิดนึงนะครับตัวเบอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับน้องๆนี่นะเบอร์มันอยู่ตรงนี้พี่เบลลองซูมเข้ามาครับนี่ครับเบอร์จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับหัวมุมตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่นี้นะปิดตรงนี้ไปก่อนเบอร์จะเป็นแบบนี้เห็นป่ะเป็นเงาครับเดี๋ยวพี่ต้นจะลองอันนี้ให้ดูนี่ตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นตรงนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะชี้ดูตรงด้ามของกรรไกรนะครับพี่เบลลองชี้เห็นไหมด้ามของกรรไกรตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมเบอร์มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับผมเห็นไหมนะครับอันนี้คือเบอร์1จะมีทั้งหมด24เบอร์นะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นจะเอาอันเนี้ยรองแปะไว้ที่หน้าของตัมเนลด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูไหมว่าบอทอันเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการแกะเขาบอกว่าให้เราฉีกด้านหลังก่อนฟลิปขึ้นมาและเราก็เริ่มการกดเอานะครับเดี๋ยวพี่ต้นแกะออกมาให้หมดเลยเรามาดูกันดีกว่า24ตัวจะมีอะไรให้เราลุ้นกันบ้างโอ้ my god บอทซีรีส์แรกครับผม24ตัวซีรีส์ number 1นะครับซึ่งตัวละครก็จะมีแบบนี้ครับน้องๆเห็นไหมเนี่ยก็จะมีตัวละครแบบนี้นะครับนี่แล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองแกะกันครับผมเราไม่รู้ว่ากล่องไหนเป็นเบอร์อะไรแต่เราเดี๋ยวจะลองดูกันก่อนเนาะมาตามพี่ต้นมาเลยครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนี่เริ่มกันที่กล่องนี้ครับผมกล่องนี้เป็นเบอร์16นี่นะครับผมมาขอดูทีนี่เบอร์16ครับผมนะมันมองไม่ค่อยเห็นไหมเบอร์16โอเคฉีกครับนะแล้วก็เขาบอกว่าให้กดครับปึ๊บแล้วก็ค่อยๆฉีกครับเฮ้ยเจ๋งว่ะน่ารักนี่ตัวนี้เป็นเหมือนเต่านะครับผมนี่เดี๋ยวพี่ต้นแกะให้หมดก่อนเนาะแล้วค่อยมารีวิวทีละอันนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะครับผมอีกอันนึงนะครับมาแกะกันนี่คือเบอร์5นะครับว้ายน่ารักฮึบนี่นะครับการตีเลยว่าไม่มีซ้ำแน่นอนครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเอาใบปิดออกมาก่อนนะครับเบอร์5นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแปลงร่างกันคือประวัติของบอทเนี่ยก็คือเป็นตัวละครนึงที่เหมือนกับได้รับพลังเอเนอร์จอนจากสายฟ้าแล้วฟาดลงมาที่ห้างสินค้าครับน้องๆแล้วผมปรากฏว่าของใช้ของเล่นของกินมีพลังชีวิตขึ้นมาครับน้องๆต่อไปนี่เป็นเบอร์4ครับบางอันก็จะเป็นเบอร์แบบนี้มาให้เลยนะครับน้องๆดูดิเห็นไหมก็จะมีเบอร์อย่างนี้ชัดๆเลยมาให้เห็นไหมครับนี่นะครับผมมาแกะต่อนี่ครับเขาก็จะเขียนเงี้ย 4M เห็นไหมนะครับผมมาดูสีเฮ้ยอันนี้น่ารักนี่อันนี้เป็นอะไรนะถ้วยกาแฟมัชเมลโล่โอ้น่ารักนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนน่ารักทุกอันเลยนะครับนี่เราก็ค่อยๆแกะไปแต่ละอันนะครับนี่แล้วก็อันต่อมานะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยวพี่จะรีวิวทีเดียวเลยนะครับนี่มาเนี่ยครับมันก็จะเขียนเงี้ยเห็นปะเนี่ยมาดูครับพี่เบลลองดูเห็นไหมเขียนว่าเบอร์10เห็นไหมแล้วตรงนี้ก็จะตรงกันคือหมายเลข10เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนะครับ
ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้น่ารักนะครับนี่น่ารักอีกแล้วตัวนี้มันเหมือนกับไอ้ขนมที่เรากินกันที่ตรงอะไรเรียกนะจิฟฟี่อ่ะน้องๆนะครับเออน่ารักดีนะครับเดี๋ยวพี่ลองดูว่ามันจะเป็น2 step แบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่ต้องดึงไอ้นี่ออกมาก่อนใบปิดเอ้าใบปิดขาดหัวร้อนโอ้โหโอ้ my god นะครับคือจริงๆการแพ็คมาอย่างเงี้ยมันก็ดีนะพี่ต้นว่ามันแพ็คมาดีมากเลยนะแต่มันก็ดีเกินไปนะครับกล่องนึงเนี่ยราคา99บาทครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตัวนี้เป็นอะไรอ่ะตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เป็นไฟฉายนี่ครับเป็นไฟฉายนะครับอืมนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอแกะไอ้ตัวใบปิดออกมาก่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะขาดอีกไหมเดี๋ยวพี่ต้นว่าเรียงอย่างนี้เลยดีกว่าน้องๆเห็นไหมนี่แล้วก็ตัวนี้อย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาเขาเรียกว่าเอามานี้ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้คืออันนี้แก้วมัชเมลโล่แล้วก็นี้คือตัวนี้น่ารักทุกอันกันน้องๆท่านผู้ชมทุกคนพี่ต้นว่ามันเจ๋งอ่ะน่ารักทุกอันเลยนะครับแล้วก็สวยแทบทุกอันเลยนี่อันนี้เป็นเฟรนฟรายครับน้องๆเมนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะพยายามเรียงเป็นหมวดหมู่นะครับน้องๆแล้วก็จะค่อยๆรีวิวทีละตัวนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆต้องรอพี่ต้นก่อนนะอีก3กล่องเดี๋ยวพี่ต้นขอแกะก่อนแป๊บนึงครับผมว้าวน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนี่คือครบ24ตัวแล้วนะครับผมแต่ประเด็นคือเราไม่ได้เรียงตามเบอร์นะแต่พี่ต้นเรียงเป็นหมวดหมู่แล้วกันเขาจะแยกมาให้เป็นหมวดที่เป็นเกี่ยวกับพวกผักหรือของใช้หรืออาหารสดเห็นไหมก็จะเป็นพวกผักหรือพวกตัวร้ายๆแล้วก็ของที่เกี่ยวกับแกดเจ็ตคืออะไรแกดเจ็ตก็คือพวกอุปกรณ์สเปเชียลต่างๆเกี่ยวของกินเห็นไหมคัพเค้กเฟรนฟรายนะครับโค้กหรือแม้กระทั่งจะเป็นของที่ใช้ส่วนตัวเช่นพวกโลออนทีมโกนหนวดหรือหนังสือหรือแม้กระทั่งนวมอุปกรณ์กีฬาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันทีละตัวดีกว่าครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหมวดตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นประมาณนี้ครับพี่ต้นอาจจะแกะแล้วมันจะช้านะนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่น้องๆเห็นไหมเป็นตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันว่าจากตัวนี้มันจะกลายเป็นหุ่นยนต์แบบไหนเขาบอกว่าอันดับแรกให้เราดึงนี้ออกครับครับอย่างนี้นี่หลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาปุ๊บหลังจากนั้นเราก็กางแขนกางขามันออกมาอย่างนี้นี่แฟบนี่ครับน้องๆฟึบแล้วเราก็กางออกมาอย่างนี้นะครับพี่ต้นอาจจะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับน้องๆนี่นะครับฟึบก็จะได้เป็นตัวนี้ครับนี่ตัวที่หนึ่งครับผมว้าวตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับอะไรนะเป็นเหมือนแมลงกินเค้าเรียกนะเป็นเหมือนกับเค้าเรียกต้นไม้อะไรนะพี่เบดอกไม้กินคนเอ้ยไม่ใช่ดอกไม้ที่มันกินแมลงอะอะไรนะมอคคามอแกงลิงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนครับดึงมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทําการอ้าปากนะครับหลังจากนั้นเราก็กดมันมาข้างหน้าอย่างนี้มีนิดนึงอย่างนี้เนาะนี่ครับตอนแรกต้องดึงอย่างนี้ก่อนแล้วก็กดมาข้างหน้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเรายกอุ้ยนี่ครับมันเป็นขาโทษทีครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนมันเป็นขาครับแล้วขายังไงล่ะเดี๋ยวพี่ต้นขอเก็บก่อนนะครับนี่แล้วก็กดมันลงมาอย่างนี้ฟึบครับผมแล้วก็กดลงมาอย่างนี้ฟึบนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะกดขามาอย่างนี้นะครับตอนนี้ค่อนข้างทํายากนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับนี่มอคคามอแกงลิงนะครับผมต่อมาเป็นเห็ดเข็มทองนะครับเห็ดเข็มทองก็จะเป็นสีแดงๆอย่างนี้เลยเห็ดเข็มทองนะครับเห็ดเข็มทองนี่ให้เบดูนี้นะครับเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองมันประกอบยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็ดเข็มทองเขาบอกว่าให้เราทําการดึงหน้าขึ้นมางี้ปุ๊บก็จะได้หัวงี้ใช่ไหมครับดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บหลังนั้นเฮ้ยอันนี้น่ารักแน่ๆอันนี้ให้ดึงเสร็จปุ๊บให้แหงนขึ้นมางี้นะครับหลังนั้นให้เราดึงแขนออกมางี้เพื่อจะเปิดออกฟืดบฟืดบฟืดบอันนี้ตลกอ่ะอันนี้ตลกครับน้องๆต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อมาครับตัวต่อมานะครับพี่เบ๋ก็ถ่ายไปตลอดนะเดี๋ยวพี่ต้นก็จะรีวิวไปเรื่อยๆตัวต่อมาตัวนี้มันเหมือนกับคล้ายๆมันคล้ายๆกับต้นไม้ธรรมดาต้นสนนะแต่มันแปลงร่างกลายเป็นไดโนเสาร์ได้เดี๋ยวเรารอมาดูกันซิว่ามันแปลงไงมันค่อนข้างจะแปลงยากนิดนึงอันดับแรกเขาบอกว่าให้ดันนี้ขึ้นอย่างนี้นะครับอันดับที่2ปุ๊บให้เรายกหัวขึ้นมาอย่างนี้นี่ปุ๊บอันดับที่3ก็คือจะได้ขาแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่
ไดโนเสาร์อันนี้น่ารักอ่ะน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเราสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะนี่ทำอย่างนี้ได้ด้วยทำอย่างนี้ได้ด้วยนี่นี่เห็นไหมครับว้านะน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับต่อมาเรามาดูตัวนี้ครับน้องๆเดี๋ยวพี่ต้นขอกางกระดาษก่อนเราจะยกตัวให้ดูนะพี่เบลว่าอยากให้ซูมที่ตัวด้วยนะครับนี่ตัวนี้จะคล้ายๆก้อนหินนะครับเป็นก้อนหินนะครับคล้ายๆเต่ากาเมราเห็นไหมนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเรารอมาประกอบกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเขาบอกว่าให้เราดึงหัวมันออกมานะครับก็คือดึงหัวมันตรงนี้มันจะมีร่องดึงตรงนี้เห็นไหมครับดึงออกมาฮึ่ยโอ้ยดึงย่ำกันนะเนี่ยฮึบฮึบก็จะได้หัวเต่าโผล่มาอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาหางปล่อยออกมาอย่างนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเรายกขาออกมาฟึบ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 ก็จะได้เป็นกาเมลานี่เห็นไหมครับว้านะครับตัวต่อมานะครับเป็นคอลเลกชันผักตัวสุดท้ายนะครับน่าจะไม่ใช่ผักแหละน่าจะเป็นแกดเจ็ตแหละแต่มันอยู่ในโซนของผักเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตัวนี้เป็นอะไรตามพี่ต้นมาเลยครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนี่ครับผมเฮ้ยตัวนี้มันเป็นเหมือนเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นนี่เห็นไหมเครื่องปั่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนี่ครับเครื่องปั่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนี่หมุนได้นะครับอันดับแรกเขาบอกว่าให้เราทำมองนี้ก่อนเนาะแยกแขนออกมาอย่างนี้นี่ครับแยกแขนออกมาแขนอยู่อย่างนี้ฮึบฮึบนี่ครับก็จะมีมือเห็นไหมครับน้องๆมีมือนะครับหลังนั้นให้เราหมุนขาอย่างนี้ฟุ้มก็จะได้เป็นตัวหุ่นเนาะเห็นไหมอันเจ๋งดีนะพี่ต้นว่ามันน่ารักกว่าชุดคอลเลคชันนี้นะครับนี่ก็จะได้ชุดคอลเลคชันของแก๊งผักเรียบร้อยแล้วนะครับผมว้าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคอลเลคชันที่เป็นเกี่ยวกับพวกอาหารกันบ้างครับนี่ครับอาหารชิ้นแรกที่ต้องจะรีวิวคือคัพเค้กนี่คัพเค้กเห็นไหมครับน้องๆนี่คัพเค้กนะครับสวยดีนะครับคัพเค้กอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะลองแกะไปปิดดูก่อนว่าคัพเค้กหน้าตาในการทำมันจะเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่เวลามันอยู่ในกล่องอ่ะมันจะค่อนข้างขาดง่ายนะครับคัพเค้กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาจะเด๋อๆหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันหมุนก่อนฟึ๊บโอเคนะครับเริ่มแรกเขาบอกว่าให้เราดึงตรงนี้ออกมานะครับดึงตัวแขนนี่ออกมาก่อนนะครับปุ๊บมันก็จะได้เป็นปีกงี้นี่ครับเป็นปีกงี้ปุ๊บเห็นไหมครับจะได้เป็นปีกงี้เสร็จหลังนั้นให้เรายกแขนขึ้นปุ๊บก็จะได้เป็นคัพเค้กหน้าเด๋อๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันค่อนข้างประกอบง่ายครับแล้วก็ยืนแบบสบายๆเลยตัวต่อมาเรามาดูมาร์ชเมลโล่กันมาร์ชเมลโล่ไม่ใช่นักดนตรีนะเนี่ยครับตึง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 ไม่ใช่อันนั้นนะนี่ครับมาร์ชเมลโล่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับนี่แล้วพี่ต้นให้ดูตัวก่อนนี่ครับแล้วก็จะมีมาร์ชเมลโล่ข้างบนเห็นไหมนี่เห็นไหมครับมาร์ชเมลโล่ข้างบนนะครับสิ่งแรกเขาบอกว่าให้เราทำไงก็คือมันบอกว่าให้เราจริงๆอ่ะให้เรายกนี้ขึ้นมาอย่างนี้คือตอนแรกเขาต้องหมุนนี้ก่อนนะน้องๆต้องหมุนนี้ก่อนคือเราต้องหมุนไอ้ตัวตรงนี้ให้มันบิดออกนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราแกะตรงนี้ออกมาเราก็ต้องดึงแขนออกมาคือจริงๆอ่ะตัวหน้าตรงนี้มันต้องหลบออกไปหน้ามันต้องหลบนะครับแต่ตอนนี้มันไม่หลบแล้วนะครับเราก็ต้องดึงแขนออกมาแล้วก็ดึงขาออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นแก้วมาร์ชเมลโล่เห็นไหมนี่มาร์ชเมลโล่นี่สวยเลยนะครับต่อมาเป็นแก้วน้ำนะครับน้องๆเป็นแก้วน้ำดื่มแบบนี้เลยเห็นไหมครับนะเดี๋ยวพี่ต้นขอลองดูก่อนว่าแก้วน้ำดื่มจะเป็นยังไงบ้างนะครับน่าจะง่ายหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าประเด็นสำคัญเลยคือพี่ต้นมองว่าไอ้ตัวพวกนี้มันน่ารักเนี่ยนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าให้เราเปิดฝานี้นะครับกดฝาขึ้นฟึบก็จะได้เป็นตัวหน้านี้นะครับหลังนั้นให้เราดึงมือออกอย่างนี้นะครับดึงมือออกมาไงอย่างนี้แบบนึงนะครับน้องๆอึ๊บดึงมือออกมาดึงมือมาออกมานี่ครับดึงมันออกมาฮึบหลังจากนั้นเราก็ดึงขามลงนะครับอย่างนี้ดึงขามลงฮึบดึงขามลงอีกข้างนึงฮึบแล้วเราก็ยกแขนขึ้นฮึบก็จะได้เป็นตัวนี้ครับผมเห็นไหมนี่อ๋อตัวนี้ยืนยากแน่ๆเลยพี่ว่านะเห็นไหมมันจะยืนค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันหนักไปข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆดึงมันออกนิดนึงก่อนนะครับได้แล้วพี่ต้นว่าคราวนี้น่าจะยืนได้แล้วแม่
ว้าวนะครับนี่ตัวต่อมาครับเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับเฟรนช์ฟรายนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนแรงร่างเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮึบ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 นะครับอันดับแรกเขาบอกว่าให้เราดึงแขนออกมาอย่างนี้นะครับนี่ดึงแขนสองข้างมานะครับดึงเสร็จปุ๊บให้เราพับขาลงเฮ้ยโคตรง่ายเลยว่ะแล้วก็หลังนั้นนะครับให้เรายกหัวขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็ยกหัวขึ้นอย่างนี้เจ็ดตัวนี้เจ๋งนี่ครับเจ๋งโคตรเฮ้ยตัวนี้เท่เท่มากไม่รู้เป็นพระเอกหรือเปล่าแต่โคตรเท่เลยอ่ะเห็นไหมนะครับโหโคตรเจ๋งง่ายนี่ตัวนี้เจ๋งตัวนี้เจ๋งแต่ไม่รู้จะยืนได้หรือเปล่าพี่ต้องขอลองก่อนน่าจะยืนยากนะเนี่ยเหมือนกันพิงไว้เอ๊ต่อไปเป็นแก้วโคคาโคล่านะครับแก้วโคคาโคล่าแบบนี้เลยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาลองแกะดูซินะครับนี่นี่ครับน้องๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันนะครับสิ่งแรกเขาบอกว่าให้เราพับตัวนี้ลงมาก่อนฝาเปิดเพื่อเราจะเปิดหน้าเขาเห็นไหมหลังนั้นให้เรายกแขนข้างขึ้นอย่างนี้ก็คือดึงแขนออกมานะครับดึงแขนมันออกมาอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้หลังนั้นสิ่งสำคัญเลยที่เขาบอกก็คือเราต้องพยายามดึงขาออกมาตัวขาก็จะมีร่องนี่เห็นไหมครับน้องๆให้เราดึงมันออกมาอย่างนี้ซึ่งยากมากพี่ต้นบอกเลยเพราะพี่ต้นไม่ค่อยมีเล็บเนี่ยครับปุ๊บก็จะได้ขาแบบนี้นี่เป็นแก้วโคคาโคล่าเห็นไหมนี่นะครับไปยืนทำไมตัวนี้ล้มล่ะไปยืนข้างก่อนอย่าให้ล้มสินี่ยืนนี้ละกันวางนี้ก่อนต่อไปสุดท้ายตัวนี้น่าจะยืนยากสุดตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับฮอตดอกเห็นไหมครับฮอตดอกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเนี่ยพี่ต้นทำใบปิดขาดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าฮอตดอกจะเป็นยังไงอันดับแรกเขาบอกว่าให้เรายกหน้าขึ้นเหมือนเปิดหมวกนะครับหลังจากนั้นให้เราดึงแขนออกนะครับดึงแขนออกก็คือต้องดึงข้างๆอย่างนี้มันก็จะมีแขนซ่อนอยู่ปุ๊บดึงแขนออกโอ้โหพอพี่ต้นดึงเนี่ยเลยพี่ต้นเจ็บเลยครับน้องๆต้องระวังนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นยางนะครับเป็นยางประเภทโพลีคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นโพลีเอทิลีนด้วยในตัวนะครับแล้วเราก็ดึงขาออกงี้นี่ฮึบก็ได้เป็นนี่ครับผมโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยนี่ครับนี่ง้อสวยใช้ได้นะนี่ๆๆโอ้โหนี่คือเซตขนมเซตของกินนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับอีก1เซตครับน้องๆท่านผู้ชมทุกๆคนว้ายน่ารักน่ารักน่ารักไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตต่อมากันดีกว่านี่นะครับรอแป๊บนึงนะครับผมว้าวก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเอา12ตัวสุดท้ายมารีวิวแบบแกะแล้วให้น้องๆและท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ตัวสุดท้ายครับผมเป็นตัว My Best Ball นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยต้องบอกน้องๆท่านผู้ชมนี่นะมันคุ้มค่าแล้วก็พี่ต้นว่ามันแข็งแรงมากแล้วก็บางอันเนี่ยแกะยากถอดยากมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ12ตัวอยู่ด้านไหนบ้างก็คือด้านนี้หมดเลยนี่ครับ12ตัวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับนี่ตัวที่1นะครับเป็นกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปที่เราเรียกว่าคาเมรานะครับผมตัวที่2นะครับที่พี่ต้นแกะมาคือ GoPro นี่ GoPro เห็นไหมครับ GoPro ตัวที่3คือตัวที่3คือ Battery นะครับตัวนี้เป็น Battery นะครับนี่เป็น Battery ค่อนข้างสวยตัวที่4เป็น Scissor นะครับ Scissor คือกรรไกรนะครับตัวที่5คือนี่ครับไฟฉายเขาเรียกว่าอะไรแรมใช่ไหมไฟฉายนะครับผมแรมนะครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้เป็นจริงๆตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะฮะแต่เป็นแบตเตอรี่กระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะแต่ตรงนี้สวยพี่ต้นคิดว่าเหมือนฮาวอ่ะตัวใหญ่ๆนะครับผมตัวนี้คือช็อกโกแลตนะครับเป็นช็อกโกแลตตัวนี้ดึงยากมากแล้วพี่ต้นดึงจนมันเสียไปอ่ะนะน้องๆดูนะนี่พี่ต้นให้ดูเห็นนะพี่ต้นดึงจนตรงนี้มันหายเห็นไหมตุ้มมันหายไปเห็นไหมครับจริงๆมันต้องมีตุ้มมาพี่ต้นดึงจนตุ้มมันเสียไปนะครับตัวนี้คือช็อกโกแลตส่วนตัวนี้นะครับก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่ามันเป็นได้อะแล้วก็เป็นเหมือนกับขนมมันเป็นเหมือนคิดที่ขัดฟันนะครับส่วนตัวนี้เป็นบุ๊กนะครับผมเป็นหนังสือโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นดีออเดอแรนต์นะครับดีออเดอแรนต์ก็คือที่ชาที่ทาจากกระแลนะครับตัวนี้เป็นนวมที่อยู่ในซูเปอร์สปอร์ตนะครับ
เราไว้ใส่มือไว้ชกนะครับและสุดท้ายคือ best ball นะครับผมเพราะฉะนั้น12ตัวสุดท้ายเนี่ยที่พี่ต้นแกะออกมาให้ดูเลยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่หมุนให้ดูก่อนตึ๊ดๆตื่นตึ๊ดๆตื่นตึ๊ดๆตื่นตึ๊ดๆตึ๊ดๆตื่นตึ๊ดๆตื่นตึ๊ดๆตื่นเห็นไหมครับถ้าน้องๆคนใดสนใจนะครับผมที่อยากจะตามหาบอทๆเหมือนเดิมครับคำแนะนำนะครับนี่ครับผมมีเลขอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูนะครับบางกล่องจะเป็นเลขเขียนแบบนี้นะครับหรือบางกล่องเป็นแบบนี้ครับน้องๆเดี๋ยวให้ดูแบบบางกล่องเป็นขีดๆนะครับบางกล่องก็จะเป็นขีดๆแบบนี้นะครับน่าเห็นไหมครับนี่ขีดๆอย่างนี้จางๆหรือบางกล่องเหมือนขีดแบบขาดๆมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะครับเห็นไหมเบอร์16เห็นไหมครับ1กับ6เห็นไหมนะครับตรงนี้ไม่ใช่พนักงานเขียนนะครับเป็นที่ติดมากับกล่องและพอเวลาเราแกะสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือจะเหมือนกันก็คือตรงนี้เป็นเลขเหมือนกัน16เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเกิดใครรักกันนะครับชอบกันรักในความเป็นบอทรักในความเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับอยากให้ต้นรีวิวอะไรอีกอย่าลืมบอกกันหน้านี่ดูใบปิดนี่ว้าวที่สำคัญเลยพี่ต้นกำลังจะไปตามหาเพิ่มนะครับนี่นะครับตามหาครบตามหาเพิ่มนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับน้องๆคนใดที่สนใจนะครับห้างสินค้านะครับยังมีขายอยู่นะครับตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับ Authentic by Hasbro เห็นมั้ยครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนและที่สำคัญเลยคือเป็นของ Transformer นะครับถ้าใครที่กำลังตามการ์ตูนอยู่ลองไปดูได้นะครับผมสุดท้ายนี้พี่ต้นใหญ่ทุกคนนอนหลับฝันดีนะรักกันเสมอรักกันตลอดไปนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe พี่ต้นด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปดีๆแบบนี้อีกตลอดนะครับผมไปแล้วครับผมรักทุกคนเสมอ I love you